อยและมีความเข้มข้นและยังคงความเป็นเป๊ปซี่อยู่นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะมาบอกเคล็ดลับนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นุ้ยด้วยนะคะถ้ามีพี่นุ้ยอยู่ในหัวใจกด Subscribe ให้พี่นุ้ยก่อนนะคะในการปั่นเป๊ปซี่เนี่ยนะคะส่วนผสมมันจะมีอยู่แค่2อย่างค่ะซึ่งดูเหมือนจะง่ายนะคะก็แค่เอาเป๊ปซี่กับน้ำแข็งไปปั่นๆๆๆแล้วมันก็ออกมานะคะก็จะอร่อยไปเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะถ้าปั่นโดยไม่มีสูตรหรือไม่มีเคล็ดลับหรือเคล็ดไม่ลับอะไรก็แล้วแต่นะคะเป๊ปซี่ปั่นของเราที่ปั่นออกมามันก็จะจืดชืดและไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกเคล็ดลับนะส่วนผสมมันมีแค่2อย่างนะคะแต่เคล็ดลับมันมีถึง4อย่างนะคะเด็ดเคล็ดไม่ลับของพี่นุ้ยนะคะข้อที่1เลยนะคะก็คือตัวเป๊ปซี่เองนะคะ1เป๊ปซี่ต้องเย็นค่ะต้องเป็นเป๊ปซี่ที่แช่เย็นจัดๆเลยนะคะข้อที่2ก็คือเราจะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะในการปั่นนะคะก็คือใส่เกลือไปประมาณปลายช้อนชานะคะเพื่อความสดใสซาบซ่านะคะข้อที่3นะคะก็คือใส่น้ำแข็งไม่ต้องเยอะนะคะสูตรของพี่นุ้ยเนี่ยจะใส่น้ำแข็งแค่1แก้วหุ่นๆเท่านั้นเองนะสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับข้อที่4นะคะก็คือเป๊ปซี่เนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป๊ปซี่ออกมาเป็น4ส่วนนะคะเราจะใช้ในการปั่น3ส่วนและส่วนนึงนะคะเราจะเก็บเอาไว้เพื่อทำการราดหน้านะคะคือเราจะไม่ได้เทปั่นลงไปทีเดียวทั้งหมดขวดเลยนะคะ4เคล็ดลับนะคะในการปั่นเป๊ปซี่ของร้านกาแฟไล่กลิ่นสังของพี่นุ้ยแต่เดี๋ยวนะคะคือพอพี่นุ้ยบอกสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับไป4ข้อแล้วเนี่ยวัตถุดิบของเราจริงๆมันจะต้องเป็น3อย่างสิคะใช่มั้ยคะก็คือจะต้องเป็น1เป๊ปซี่นะคะ2เกลือ3น้ำแข็งเนาะก็คือกลายเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการปั่นเป๊ปซี่หรือทำเป๊ปซี่ปั่นก็มีวัตถุดิบอยู่3อย่างนะคะก็คือเป๊ปซี่เกลือแล้วก็น้ำแข็งซี่นะคะตัวที่พี่นุ้ยจะใช้ในการปั่นนะคะก็เป็นเป๊ปซี่ขวด12บาทนะคะปริมาณสุทธิจะอยู่ที่345 ml นะคะขวดนี้เนี่ยเราจะใช้แก้วขนาด22ออนซ์นะเราไปดูวิธีการปั่นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่ปั่นกันเลยค่ะไปดูกันเลยคลิปหน้าและคลิปอื่นๆของพี่นุ้ยนะคะวันนี้พี่นุ้ยขอบคุณและสวัสดีค่ะบุ๋ยปูไปกินน้ำซีปั่นดีกว่า